ที่ลานบริเวณหน้าอาคารบรมราชกุมารีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุภชัยสมปิโตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นประธานเปิดงานเฉลิมฉลองวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคามประจำปี2555โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุจินต์บุตรดีสุวรรณรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษในนามคณะกรรมการจัดงานกล่าวรายงานโดยงานเทศกาลเฉลิมฉลองวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคามประจำปี2555ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง9ธันวาคม2555โดยในปีนี้ถือว่าครบรอบ18ปีนับตั้งแต่จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศและครบรอบ45ปีนับตั้งแต่จัดตั้งเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษาเป็นต้นมาในการจัดงานในแต่ละปีมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือการเผยแพร่ชื่อเสียงผลงานและเกียรติประวัติอันดีงามของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายรวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรนิสิตนักเรียนของมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้เห็นความสำคัญของสถาบันเกิดความภาคภูมิใจและรักสถาบันของตนเองภายในงานประธานในพิธีได้มอบโล่และกิตติบัตรให้แก่นิสิตและนักเรียนดีเด่นทางด้านต่างๆจำนวน25คนพร้อมด้านของชัยจุดพลุดอกไม้ไฟปล่อยลูกโป่งป้ายชื่องานชมการแสดงดนตรีของวงออเคสตราจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์และการแสดงของคณะศิลปกรรมศาสตร์เฉลิมฉลองสมโภชอย่างยิ่งใหญ่ในการนี้นะคะมีผู้บริหารบุคลากรนักเรียนนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวนมากสำหรับกิจกรรมต่างๆที่กำหนดขึ้นในงานเฉลิมฉลองในช่วง9วันประกอบด้วยการประกวดร้องเพลงสถาบันการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านการเสวนาวิชาการการตอบปัญหาชิงรางวัลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นการแข่งขันมินิฮาล์ฟมาราธอนการจัดนิทรรศการของคณะและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยนอกจากนี้ยังได้มีการทำบุญตักบาตรเลี้ยงพระการบริจาคโลหิตและการออกร้านจำหน่ายสินค้าต่างๆณบริเวณถนนภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามระหว่างหน้าพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคามถึงทางแยกอาคารพลศึกษาซึ่งเรียกถนนเส้นนี้ว่าถนนคนเดินโดยกำหนดช่วงเวลาในการจัดกิจกรรมตั้งแต่ช่วงเวลา 16:00 น.เป็นต้นไปค่ะ